أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدالداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลฮินนุชูรอัลลอฮุมมะซิดนาอิลมะวะริซุกนาฟะห์มะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอจงประทานความรู้ที่ถูกต้องนะครับให้กับพวกเราด้วยให้เพิ่มพูนอย่างมากมายเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีโอกาสนะครับที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับวันนี้แปลกๆสักนิดนึงอะนะเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยผมจะมาถึงแล้วก็สอนบรรยายเนี่ยโดยประมาณก็10โมงนะครับแต่วันนี้มาเริ่มกันตอน9โมงก็ไม่เป็นไรพอดีเยรุนก็โทรไปหาผมนะครับว่าให้มาตอนนี้แล้วกันพอดีว่าเขาจะมีเลี้ยงมีอะไรตอนก่อนเที่ยงนะครับก็ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดนะครับพี่น้องครับวันนี้ในคาบแรกเนี่ยในชั่วโมงของผมนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเรื่องราวอันนี้เนี่ยเป็นอุซูลนะครับเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องเข้าใจนะครับเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้และเราก็จะต้องเชื่อตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ยารุนก็บอกว่าให้ผมพูดเรื่องรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับในอันเนี้ยประโยคเนี่ยคือภาษาไทยนะฮะรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยคือเรื่องอะกีดะห์นะครับคือเรื่องพื้นฐานของหลักความเชื่ออุซูลมันคือรากแก้วของศาสนาอิสลามจำเป็นที่จะต้องมีจำเป็นที่จะต้องยึดถ้าใครเชื่อไม่เหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อใครเชื่อไม่เหมือนกับที่อายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้พูดตรงไปตรงมาว่าเขาคนนั้นอาจจะหลงได้นะครับถ้าเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนเรียนเป็นคนฟังต้องบอกว่าอาจจะหลงแต่ถ้าเป็นคนสอนเป็นคนที่นำกุรอานมาเผยแผ่เป็นคนที่นำซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่แล้วมีหลักอุซูลข้อนี้นั่นก็คือการรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างไม่ถูกต้องพี่น้องครับคนแบบนี้เรียกว่าหลงทางนะครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นอุซูลอย่างที่ผมบอกจากหลายๆอุซูลหลายๆพื้นฐานของศาสนาอิสลามอุซูลคือมุสลิมจะต้องเชื่อเหมือนกันเชื่อเหมือนกันอย่าเกณฑ์เหมือนกันจะไปเชื่ออย่างอื่นไม่ได้มีเชื่อได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นไม่มีข้อสองนะครับเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเขาเรียกอะไรผมถามนิดนึงพี่น้องครับในวันกิยามะฮ์เราจะได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเราจะได้เห็นไหมได้เห็นเห็นด้วยกับอะไรเห็นด้วยกับตาเปล่าแต่มันก็จะมีบางกลุ่มบอกว่าที่เห็นมันก็เป็นแค่นามธรรมแต่มันไม่ได้เห็นด้วยกับตาเปล่าหรอกไม่ได้เห็นด้วยกับตาเปล่าอัลลอฮ์บอกเอาไว้วูจูฮุยยาวมาอิดินนาซิรออิลาร็อบบิฮานาซิรอ
ในวันนั้นน่ะนะใบหน้าทั้งหลายจะจ้องมองไปอิลาร็อบบิฮานาซิรอไปยังพระเจ้าของพวกเขาไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรอธิบายเอาไว้ว่าการจ้องมองไปเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราจะมองอะไรน่ะเราใช้อะไรมองเราใช้หูมองหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ก็คือใช้สายตาจ้องมองไปนะครับอิบนุกะซีรก็บอกว่าการที่จะมองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือจ้องมองไปด้วยกับสายตาและอิบนุกะซีรนะครับเอาหะดีษ2หะดีษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนั้นมาอธิบายในอายะห์นี้อิบนุกะซีรยกหะดีษบทหนึ่งในวันนั้นน่ะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลครับในวันกิยามะห์เราจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านบีก็บอกว่าพวกท่านน่ะลำบากไหมล่ะกับการที่จะมองคืนจันเพนคืนจันเพนนี่เต็มดวงนะครับดวงจันเต็มดวงนะท่านลำบากไหมพวกท่านลำบากไหมที่จะมองดวงจันในคืนจันเพนในวันที่ไม่มีเมฆมาบดบังลำบากไหมครับเวลาที่ไม่มีเมฆมาบังอะไรเลยเราเห็นจันเพนชัดเจนชัดเจนไหมเห็นไหมเห็นชัดเจนนบีบอกว่าไงนั่นแหละในวันกิยามะห์พวกท่านจะเห็นอัลลอฮ์อย่างนั้นแหละกะไลลาติลบัดรินจะเห็นอัลลอฮ์ชัดเจนแบบนั้นเหมือนกับการมองเห็นดวงจันทร์โดยที่ไม่มีเมฆมาบดบังนี่คืออุซูลนี่คืออะกีดะห์เพราะฉะนั้นอัลวะละวัลบะรอรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ก็คืออุซูลนะคืออะกีดะห์นะครับพี่น้องเราจะไปรักใครโดยที่ไม่มีพื้นฐานมาจากอิสลามหมายความว่ายังไงการที่เรารักคนหนึ่งคนใดสนิทกับคนหนึ่งคนใดให้ความรักให้ความสนิทสนมกับคนหนึ่งคนใดเนี่ยเราต้องรักเขาสนิทกับเขาสนิทสนมกับเขาด้วยกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อีกครั้งนะครับวะละน่ะนะคือการรักคนหนึ่งคนใดสนิทคนหนึ่งคนใดด้วยกับคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเราพอใจที่จะรักคนคนนี้สนิทกับคนคนนี้เราก็สนิทกับเขาไม่ใช่บะรอแปลว่าอิสระแปลว่าออกห่างวะละแปลว่าสนิทสนมรักใคร่บะรอแปลว่าออกห่างบะรอคืออะไรอ่ะบะรอคือการออกห่างและการออกห่างอันนี้เนี่ยไม่ได้ออกห่างมาจากหัวใจเราไม่อยากที่จะเข้าใกล้ไม่ใช่แต่เราออกห่างมาอันเนื่องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราออกห่างบอกให้พวกเรานั้นอย่าไปเป็นมิตรกับพวกเขาพี่น้องเข้าใจนะเข้าใจนะครับบรรดาอุลามะบอกว่าการรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นส่วนหนึ่งของกะลิมะห์ที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนหนึ่งคนใดอีหม่านจะยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ถูกต้องและเขาเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกต้องอีหม่านจะยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าอัลวะละวัลบะรอรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์ใครแปลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ผมฟังได้บ้างได้ไหมครับนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเราแปลกันอย่างนี้มานานไหมนานเราเข้าใจกันแบบนี้มาตั้งแต่เรียนตะรีกาเรียนอลิบบาตาเวลาครูสอนกันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์พี่น้องครับอธิบายกาลิมะห์นี้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละมะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ละไม่มีนะ
ไม่มีปฏิเสธทั้งหมดเลยปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดและมะบุดไม่มีการเคารพสักการะบิฮักกินที่เป็นการเคารพสักการะด้วยกับความจริงอิลลัลลอฮ์นอกจากการเคารพอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าอื่นมีไหมมีไหมครับกะลิมะห์นี้ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีเผยแผ่ให้เรียกร้องไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนในมักกะห์เชื่ออัลลอฮ์หรือยังเชื่อหรือยังผมถามนิดนึงอบูละฮับเชื่อในอัลลอฮ์ไหมอ่ะฮะอบูละฮับเชื่อว่ามีอัลลอฮ์นะครับเชื่อแต่อบูละฮับกว่าจะไปถึงอัลลอฮ์น่ะไม่ได้ไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงไม่ใช่อ้าวดูสิรอบกะบะห์น่ะมีกี่ตนมีกี่รูป360กว่ากะลิมะห์นี้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีลาอิลาฮะปฏิเสธเจ้ารอบๆทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดเลยนะมุฮัมมัดประกาศไปลาอิลาฮะไม่ใช่ไม่มีพระเจ้ามีแต่ปฏิเสธพระเจ้าที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่พระเจ้านะไม่ใช่อัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์อายะห์กุรอานนี้ถูกประทานลงมาพี่น้องครับพวกกุฟาร์มุชริกีนบอกว่าไงอะไรนะผมลืมอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเจมอินนะฮาซาลาชัยอุนอุจับอะจะอะลาอาลิฮะตะอิลาฮาวาฮิดามุฮัมมัดกำลังจะทำให้พระเจ้าที่มีอยู่หลายองค์เนี่ยให้เหลือเพียงองค์เดียวแสดงว่าในยุคนั้นมีพระเจ้ามั้ยมีอัลเลาะห์น่ะมีอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่เขาเชื่ออื่นจากอัลเลาะห์มีมั้ยมีประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะปฏิเสธเจ้าอื่นๆนะปฏิเสธให้หมดอิลลัลลอฮ์พวกกุฟฟาร์มุชริกีนมันจึงบอกว่าเฮ้ยมุฮัมมัดนี่มาแปลกจะทำให้พระเจ้าที่มีอยู่หลายๆองค์เนี่ยให้เหลือเพียงองค์เดียวอินนะฮาซาลาชัยอุนอุญับมันบอกว่าไงเฮ้ยแปลกว่ะเฮ้ยงงไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเราเข้าใจใหม่นะลาอิลาฮะคือการปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดอิลลัลลอฮ์และให้การเคารพสักการะเพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะบอกว่าถ้าวะละบะเราะถ้าการรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องจะทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่พวกเรามีเนี่ยไม่สมบูรณ์เตาฮีดไม่ครบอีมานไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นวะละคือการที่เราจะไปสนิทสนมจะไปรักใครจะไปกลมเกี่ยวกับคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดด้วยกับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปรักคนคนนี้ไม่ใช่เราต้องดูด้วยว่าอัลลอฮ์สั่งให้รักหรือเปล่าที่บอกว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์น่ะถ้าคนทำชั่วอยู่ล่ะพี่น้องทำยังไงจะทำยังไงแล้วคนดีๆแต่เขาจนคนดีๆแต่เขารวยคนดีๆแต่เขามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเหนือกว่าเราเราไม่ค่อยสบายใจเราต้องคิดนะเพราะอะไรทั้งที่เขาเป็นคนดีนะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ทำบาปเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในซุนนะของท่านนบีแต่เราไม่รักเขาเราไม่ชอบมีการอิจฉาเข้ามาในหัวใจเพราะอะไรนะเพราะฉะนั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์เราต้องรักคนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดด้วยกับคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์เกียรติกันเพื่ออัลลอฮ์บะเราะแปลว่าออกห่างโกรธเกียรติไม่ชอบแสดงความบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาได้ทำการโกรธเกียรติการออกห่างพี่น้องครับออกมาโกรธเกียรติเขาหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเราไม่ชอบต
้องเป็นมาด้วยกับคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่นึกจะโกรธก็โกรธเขาเฮ้มันรวยกว่าไม่ชอบไม่ใช่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 ใช่เอ้เขามีเงินมีทองบริจาคเยอะไอเราไม่มีไม่ชอบเราไม่ชอบเขาไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่นะฮะทั้งที่เขาเป็นคนดีนะประการต่อมาอ่ะเรามาดูกันใครล่ะหรือกลุ่มใดล่ะที่เราจะต้องโกรธต้องเกลียดเขาต้องมีบะเราะห์ให้กับเขาและกลุ่มใดล่ะหรือคนใดล่ะที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องรักเขาเป็นมิตรกับเขาในหนทางของอัลลอฮ์ใครบ้างเรามาดูกลุ่มคนหรือผู้คนประเภทที่หนึ่งพี่น้องถ้าไม่เข้าใจถามได้นะครับหรือถ้าผมอธิบายเร็วไปบอกได้นะไม่เร็วนะฮะดีแล้วนะกลุ่มคนประเภทที่หนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องมอบความรักเป็นมิตรกับเขาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นศัตรูกับเขาจะไปโกรธเกลียดเขาไม่ได้เด็ดขาดใครอ่ะพี่น้องใครพอจะบอกผมได้บ้างต้องรักเขาต้องเป็นมิตรกับเขาจะไปเกลียดเขาไม่ได้จะไปโกรธเขาไม่ได้จะไปออกห่างจากพวกเขาก็ไม่ได้ใครคนมีอีหม่านคนที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใครล่ะใครล่ะบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาผู้เขาเรียกว่าผู้พูดจริงสัตย์จริงซอดีกินวะอะลัยกุมุสสลามบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดตายในสนามรบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาคนดีๆทั้งหลายและเหนืออื่นใดพี่น้องครับเราจะไปโกรธไปเกลียดคนคนนี้ไม่ได้จะไปออกห่างจากคนคนนี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ใครนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเราจะต้องรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมิตรกับนบีมุฮัมมัดบางคนบอกอาจารย์กับฉันไม่เคยเห็นนบีแล้วจะเป็นมิตรกับท่านได้ยังไงการเป็นมิตรกับนบีคือการทำตามซุนนะของท่านแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าซุนนะของนบีเป็นแบบไหนอย่างไรกับนบีตายไปแล้วพี่น้องครับอย่าแกล้งอย่าแกล้งไม่รู้ทำไมอ่ะก็ซุนนะของท่านนบีวันนี้เรารู้ได้ยังไงมีการโทษทีมีการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเพราะอะไรมีการละหมาดซุนนะก่อนหน้าหลังสิ่งที่เป็นฟัรดูเรารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่านบีทำนบีตายไปแล้วรู้ได้ยังไงซอฮาบะตายไปแล้วนะรู้ได้ยังไงกุรอานบอกกุรอานยังอยู่ไหมอยู่กุรอานจะอยู่กับเราจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ซุนนะของท่านนบีคือกุรอานซุนนะของท่านนบีมินกอลินอัลฟิอลินอัลตักรีรินอยู่ในบันทึกที่บรรดาอิหม่ามต่างๆที่เป็นอิหม่ามมุจตะฮิดอิหม่ามที่เชื่อถือได้อยู่ในสายทานของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกเขาบันทึกเอาไว้จะเอาเรื่องอะไรล่ะแต่เราก็ต้องดูนะบางคนบอกเชื่อถือได้แต่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ละกลุ่มเขาก็บอกว่าน่าเชื่อถือได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราไปบอกว่าอิหม่ามชีอะห์ไม่น่าเชื่อถือไปพูดกับพวกเขาน่ะเขาจะบอกว่าไง พวกเองนั่นแหละไม่น่าเชื่อถือพวกวะฮาบีเนี่ยเขาก็จะบอกแบบเนี้ยถ้าเราไปพูดกับกลุ่มฟิรอกกลุ่มหลงทางต่างๆเราไปบอกว่าพวกท่านไม่น่าเชื่อถือบรรดาอิหม่ามบรรดาโต๊ะครูครูบาอาจารย์พวกท่านไม่น่าเชื่อถือบรรดาโต๊ะครูของพวกท่านพาพวกท่านหลงเขาจะบอกว่าไงเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงพูดแบบนี้สัจธรรมคืออะไรพี่น้องสัจธรรมคืออัลกุรอานวันนี้จะพูดเรื่องราวของศาสนาต้องเอากุรอานมาเอาหะดีษมาเอาคำอธิบายของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาแต่ละคนก็อ้างกุรอานนั่นแหละ
แต่ละคนก็อ้างซุนนะอ้างนบีแต่การอธิบายของใครอ่ะอย่าลืมนะพอนบีตายไปแล้วซอฮาบะห์ยังอยู่ตาบีอินยังอยู่ตาบีอิตตาบีอินยังอยู่บรรดาผู้คนที่จดบันทึกยังอยู่ซุนนะของนบียังไม่ตายเพราะมีการรายงานกันมาจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะถกการที่เราจะเอาความจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องครับเราต้องดูว่าคนคนนั้นน่าเชื่อถืออยู่ในแนวทางของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องให้ความรักให้ความเป็นมิตรกับคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คนที่เป็นมุมินเหนือสิ่งอื่นใดการที่เราทำตามนบีทำตามซุนนะฮ์ของท่านนั่นแหละคือการที่เรามีวะละให้กับท่านนบีเป็นมิตรกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาภรรยาของท่านนบีเราต้องเป็นมิตรด้วยเพราะทำไมเราถึงบอกว่าชีอะห์หลงเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะคนพวกนี้ไม่เอาซอฮาบะห์ด่าซอฮาบะห์เหลือซอฮาบะห์เพียงแค่ไม่กี่คนที่พวกเขาเชื่อถือขนาดว่าท่านหญิงอาอิชะห์ชีอะห์ยังไม่เอาเลยอ่ะแต่อัลลอฮ์บอกให้พวกเรารักนี่ไงผมถึงบอกว่าวะละคือการที่เราเป็นมิตรด้วยกับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์การที่เรารักคนหนึ่งคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดด้วยกับคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้คิดที่จะรักก็รักด้วยกับความคิดของตนเองไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าจะสนิทกับเขาเป็นมิตรกับเขาด้วยกับความคิดของตนเองก็ไม่ใช่เราต้องดูว่าอัลลอฮ์สั่งหรือเปล่าอัลลอฮ์สั่งให้เป็นมิตรอัลลอฮ์สั่งให้รักอัลลอฮ์สั่งให้ตามหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์สั่งลุยถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งหยุดออกมาพี่น้องครับดูอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะตุลฮัชร์อายะห์ที่10والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لناولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ที่มาภายหลังจากพวกเขาได้กล่าวว่าร็อบบานาพระเจ้าของเราก็คืออัลลอฮ์อิฆฟิรลานาโปรดอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยวะลิอิขวานินัลลซีนซะบะกูนาบิลอีมานและอภัยโทษให้กับบรรดาพี่น้องของเราที่ได้ศรัทธากันมาก่อนหน้าเราคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเขาจะขอดุอาให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นคนในยุคอดีตการหรือคนในยุคปัจจุบันที่ขอดุอาให้กับคนซะบะกูนาบิลอีมานที่เขาศรัทธามาก่อนหน้าพวกเรานี่คนที่เป็นมุมินกับมุมินเขาจะขอดุอาให้กันวะลาตัจอัลฟีกุลูบินากิลลัลลิลละซีนาอามานูและขออย่าให้ได้มีการเครียดแค้นรังเกียจรังชังเกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาของพวกเราเลยและความเกียดชังที่เราขออย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นกับใครบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาอย่าเกียดบรรดาผู้ศรัทธาอย่าเกียดคนที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์อย่าเกียดคนที่เขาเชื่อในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในตรงกันข้ามจงรักเขาจงรักเขานะจงรักเขาคนที่เชื่อในอัลลอฮ์คนที่เขาละหมาดสะอาดถือศีลอดถูกต้องปฏิบัติดีแต่งตัวปิดเอาเราะเชื่อมั่นในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในศาสนาอิสลามพี่น้องครับคนแบบนี้อัลลอฮ์สั่งให้รัก
อัลลอฮ์สั่งให้เป็นมิตรเหนือสิ่งอื่นใดบรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาคอลิฟะทั้งสี่อบูบักรอุมาร์อุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะทั้งหมดบรรดาตาบีอินบรรดาตาบีอิตาบีอินและบรรดาคนที่อยู่ในสายทานของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลอย่างถูกต้องไม่มีเฉยไฉเราจงรักเขาห้ามโกรธห้ามเกลียดพวกเขาแล้วถ้าคนไปโกรธไปเกลียดคนต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนั่นแหละหลงเตาฮีดไม่ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์สั่งให้รักแต่คนพวกนี้ไปเกียดเหล่าบรรดาซอฮาบะประการต่อมาประเภทที่หนึ่งคือบรรดาผู้คนที่เราจะต้องรักมอบเป็นมิตรให้กับเขาทุกอย่างรักทั้งหมดเป็นมิตรห้ามโกรธห้ามเกียดพวกเขานี่คือการรักกันในหนทางของอัลลอฮ์ประการต่อมาบรรดาคนที่พวกเรานั้นจะต้องโกรธเกลียดออกห่างจากการกระทําของพวกเขาออกห่างจากการประพฤติการปฏิบัติของพวกเขาเป็นศัตรูกับเขาด้วยเป็นศัตรูด้วยจะไปรักหรือจะไปสนิทไม่ได้ใครอ่ะใครพอจะบอกผมได้บ้างคนที่เราจะไปรักไปสนิทกับพวกเขาไม่ได้มันก็ตรงข้ามกับข้อหนึ่งอ่ะเข้าใจนะตรงข้ามกับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รักพวกเขาถ้าหากคนต่างๆเหล่านั้นไม่รักในบรรดารอซูลไม่เชื่ออัลลอฮฺไม่รักคนดีไม่เชื่อตาบีอินไม่รักตาบีอิตตาบีอินไม่เชื่อบรรดาภรรยานบีไม่เอาภรรยานบีแถมสาปแช่งด่าว่าด้วยเราต้องเกลียดคนที่เขาไม่ได้รักในบรรดารอซูลบรรดาคนดีบรรดาคุลฟะรอชิดีบรรดาซอฮาบะบรรดาภรรยานบีบรรดาคนที่อยู่ในสายทานของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราต้องออกห่างจากพวกเขาอัลลอฮ์บอกว่าไงAllah บอก لَتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ พี่น้องดูให้ดีนะ Allah บอกว่าเจ้าจะไม่พบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จะรักใคร่ชอบคอกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์บอกแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่น้องครับคนที่รักในอัลลอฮ์รักในรอซูลจะไม่ต่อต้านอัลลอฮ์จะไม่ต่อต้านรอซูลจะไม่เป็นปรปักษ์ก่ออิสลามนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกๆหรือเอาอิควานะฮุมเป็นบรรดาพี่น้องหรือเอาอาชีรอตฮุมเป็นบรรดาเครือญาติอัลลอฮ์บอกว่าลาตาจีดูเกาไมยุมินูนบิลละพวกเจ้าจะไม่พบนะคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลจะไปเป็นมิตรให้ความรักกับคนที่เป็นปรปักษ์ต่ออัลลอฮ์จะไม่พบที่อัลลอฮ์บอกจะไม่พบหมายความว่ายังไงอ่ะก็คือห้ามคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่อรอซูลอย่าไปคบอย่าไปให้ความรักอยู่วัดดูจะไปรักใครชอบพอกับคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ศัตรูกับรอซูลไม่ได้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติพี่น้องครับห้ามนะห้ามได้ครับได้ห้ามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพ่อเรา
เป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นญาติเราพี่น้องครับถ้าเขาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เป็นศัตรูกับรอซูลเราจะไปรักเขาไปเป็นมิตรกับเขาได้ไหมให้ความรักกับเขาได้ไหมให้ห่างต้องบอกด้วยว่าเรื่องอะไรคือผมกำลังจะบอกต่อไปว่าอายะห์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกแบบเนี้ยอย่าไปให้ความรักกับคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เป็นศัตรูกับรอซูลคือบรรดาพวกหัวโจกบรรดาคนที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะผมพูดแบบนี้เข้าใจไหมคนที่เป็นตัวใหญ่ๆคนที่นำผู้คนหลงอ่ะเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะผมเนี่ยสมมติว่าที่เนี่ยเป็นมัสยิดมัสยิดนี้มีสับบุรุษ 4-5,000 กว่าคนพอเวลาผมพูดอะไรไปพี่น้องเชื่อหมดเลยผมเป็นผู้นำแต่วันหนึ่งผมหลงผมเชื่อผิดผมมีความเข้าใจไม่ตรงกับกุรอานผมมีความเข้าใจไม่ตรงกับซุนนะของท่านนบีคนที่จะเกลียดเขาต้องเกลียดผมต้องไม่รักผมอันดับแรกคือเตือนก่อนพอเตือนแล้วไม่ฟังออกห่างเลยแต่อย่างกับบรรดาพี่น้องที่เป็นลูกมูเกมลูกจะมาอ้างของผมมันกรณีมันคนละกรณีกันนะคนละกรณีกันคนคนนั้นที่เขารู้ว่าผมผิดเขาจะต้องมาเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเตือนในเวลาที่ทำผิดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำผิดสนิทได้ไม่มีปัญหาแต่ยังกับผมอ่ะช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องมายุ่งเพราะอะไรหัวโจกเป็นหัวโจกต้องแบนอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปยุ่งพี่น้องเข้าใจนะโอเคอันนี้คือเกลียดเลยข้อแรกต้องรักอย่างเดียวห้ามเกลียดข้อ2ต้องเกลียดอย่างเดียวห้ามรักเข้าใจนะบรรดาหัวโจกหัวโจกของชีอะห์หัวโจกของตอริกัตหัวโจกของบรรดากลุ่มบิดเบือนทั้งหลายหัวโจกคนที่เกลียดอิสลามหัวโจกคนที่ไม่เอาอิสลามหัวโจกคนที่ใส่ร้ายอิสลามจะต้องเกลียดพวกเขาห้ามคบห้ามสนิทห้ามเป็นมิตรกับเขาเด็ดขาดอัลลอฮ์สั่งทีนี้ประการที่3อันแรกรักอย่างเดียวอันที่2เกลียดอย่างเดียวอันที่3เกลียดด้วยออกห่างด้วยรักด้วยเป็นมิตรด้วยในเวลาเดียวกันอันดับแรกนะรักอย่างเดียวเป็นมิตรอย่างเดียวที่บอกว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยข้อแรกรักอย่างเดียวไม่มีเกียรติข้อ2เกียรติอย่างเดียวไม่มีรักข้อ3เกียรติด้วยรักด้วยเป็นยังไงพี่น้องครับคนที่เราจะต้องรักแล้วจะต้องเกียรติไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคือผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติบรรดาพี่น้องด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ทำผิดนี่จะไปทำยังไงกับเขาเกลียดออกห่างเลยหรือทำยังไงเตือนต้องเตือนที่เตือนเพราะรักเข้าใจนะที่เตือนเพราะรักแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เขาทำผิดเราก็ห้ามยุ่งกับเขาไม่ใช่ไปร่วมกับเขานะพอเวลาเขาทำผิดเราต้องเตือนเขาแล้วออกห่างเตือนก่อนแล้วออกห่างในขณะที่เขาทำผิดอ่ะแต่พอเวลาที่เขาไม่ได้ทำผิดเราคุยได้สนิทได้รักได้ไม่ใช่ปัญหานะครับหมายความว่าไงล่ะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัซนียัซซานีคนที่ทำซินาในขณะที่เขาเป็นมุมิน
ขาจะทำซีนาไหมคนที่เขากินเหล้าในขณะที่เขาเป็นมุมินเขาจะกินเหล้าไหมไม่กินคนทำซีนาถ้าขณะที่เขาเป็นมุมินเขาจะไม่ทำซีนาคนที่กินเหล้าถ้าในขณะที่เขาเป็นมุมินเขาจะไม่กินเหล้าพี่น้องงงไหมไม่งงนะมีใครงงไหมครับไม่มีนะอีหม่านมีขึ้นมีลงไหมเราจะทำผิดอย่างเดียวเลยมีไหมไม่มีเราจะทำดีทำถูกอย่างเดียวเลยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละพวกเรามุมินที่ทำบาปถามว่ามีไหมมีมุมินที่ทำซีนามีไหมมีแต่เขาก็เชื่อในอัลลอฮ์เขาเชื่อในรอซูลมีไหมมีมุมินที่เผลอทำความผิดเผลอทำความบาปอันเนื่องมาจากว่าเขาอ้างว่าความจำเป็นของเขาถามว่ามีไหมมีแต่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมล่ะศรัทธามุมินคือคนที่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลรุกนอีมานรุกนอิสลามเขาเชื่อหมดทุกอย่างแต่เขาทำความผิดทำความบาปในขณะที่เขาทำความผิดทำความบาปพี่น้องครับเราอย่าไปร่วมเช่นผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆงานแต่งงานแต่งที่มีดนตรีมีนัดเสพพี่น้องครับงานแต่งเป็นซุนนะห์นะถ้าหากว่ามีการเชิญแล้วเราต้องตอบรับถ้าเชิญมาเราต้องไปเวลามีคนมาเชิญกินข้าวเขาจะทำบุญเชิญเนี่ยเวลาเขามาเชิญเราต้องตอบรับนะเราต้องไปถ้าไม่มีธุระอะไรจริงๆไม่มีความจำเป็นจริงๆเราต้องไปแต่ถ้าหากงานแต่งงานนั้นงานอากีกอห์งานนั้นงานอะไรก็แล้วแต่งานนั้นมีสิ่งผิดเราไปได้ไหมอะไรนะฮะเราไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามีดนตรีแล้วเราทำยังไงครับก็นี่ไงวะละบะเราะนี่ไงโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันเพื่ออัลลอฮ์ที่เราลุกเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ลุกพี่น้องครับผมอธิบายอีกทีนึงนะเดี๋ยวเผื่อพี่น้องด้านหลังไม่เข้าใจสมมุติว่ามีงานแต่งงานหนึ่งเปิดเพลงวัดอีหม่านกันเลยนะอุลามะบอกว่างานแต่งที่มีบิดอะห์มีสิ่งผิดไปได้เหมือนกันแต่ต้องแน่ใจนะถ้าไปแล้วต้องไประงับไปหยุดใครมั่นใจได้บ้างว่าไปแล้วจะไประงับฮะเดี๋ยวผมขออธิบายต่อไปมีใครมั่นใจบ้างไม่มีวัดอีหม่านกันหน่อยถ้าเราไปถึงโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าจะมีสิ่งผิดเกิดขึ้นมีบิดอะห์มีเสียงเพลงมีของฮารอมเกิดขึ้นในงานถ้าไปแล้วเจอเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงบังทำยังไงครับเดินออกนี่ไงนี่ไงบะเราะห์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ออกห่างเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะตุนนิสาอายะห์ที่140อัลลอฮ์บอกว่าไงหากสู่เจ้าทั้งหลายได้ยินกุรอานของอัลลอฮ์อายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถากถางถูกเยาะเย้ยถูกถากถางฟาลาตะกออูดูมาอะฮุมอัลลอฮ์บอกอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาเสียงเพลงอัลลอฮ์ห้ามไหมและวัลฮะดีษในซูเราะห์ลุกมานซอฮาบะห์อธิบายว่านั่นแหละคือเสียงเพลงอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ให้ออกห่างครับนาชีดไม่มีดนตรีเป็นนาชีดเฉยๆไม่มีดนตรีไม่มีปัญหาแต่มันต้องดูเนื้อหาอันนี้มันคือข้อปีกย่อยมันเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปแล้วกันนะอันนี้มันคือข้อปีกย่อยแต่ถ้าเป็นเสียงเพลงชัดๆมีกอง
เอาว่าเป็นเพลงเราเข้าใจกันมีใครไม่รู้จักเพลงบ้างครับฮะไม่มีนะถ้ามันเป็นเสียงเพลงอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะกออูดูมาอะฮุมถ้าในงานนั้นในกลุ่มนั้นในสถานที่นั้นมีของฮารามเกิดขึ้นเป็นการเยาะเย้ยถากถางอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์อย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาให้ออกมาให้ออกมาวัดอีมานกันหน่อยเวลาเราไปถึงแล้วเราไปเจอเราจะทำยังไงแล้วมันจะมีทางออกยังไงทางออกพี่น้องครับง่ายมากก็วันที่เขาทำบุญน่ะไม่ต้องไปถ้าเรารู้อยู่แล้วนะหรือเราไปแล้วเราไปเจอเราไม่ต้องไปหรือถ้าไปเจอแล้วก็เดินออกมาไปวันหลังที่เขาไม่ได้ทำบุญเราก็อ้างไปสิอัลลอฮ์เดี๋ยวเอ้ยโทษทีวันนั้นที่มาไม่ได้นะเพราะว่าลูกไม่สบายตัวเราไม่สบายเจ็บคออะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เอาซองไปให้เขาเพราะอะไรก็นี่ไงในข้อที่3ที่บอกว่าเกลียดด้วยออกห่างด้วยและพร้อมกันนั้นรักด้วยเป็นมิตรด้วยในช่วงเวลาที่เขาทำผิดอย่าไปยุ่งกับเขาพร้อมกันนั้นก็เตือนเขาแต่เวลาที่เขาไม่ได้ทำผิดเขาก็อยู่เฉยๆเป็นมุมินธรรมดาเนี่ยแหละเราก็รักเขาคุยกับเขาดีอะไรนี้ไม่มีปัญหานี่คือรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าไงเอาซักลออรอมันมีห่วงหนึ่งที่รัดคอมีห่วงที่รัดคอห่วงนี้จะวัดได้ว่าอีหม่านของคนคนนั้นจะสมบูรณ์ถ้าห่วงนี้ไม่สมบูรณ์พี่น้องครับอีหม่านก็ไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์บอกว่าไงห่วงนี้คืออะไรฮุบบุฟิลละวัลบุกดูฟิลละรักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้ารักกันไม่ถูกต้องเกลียดกันไม่ถูกต้องอีมานไม่สมบูรณ์อีมานไม่สมบูรณ์นี่ชัดเจนเลยนะครับพี่น้องที่บรรดาอุลามะบอกว่าอัลวะละวัลบะรอเป็นส่วนหนึ่งของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะไปร่วมกับความผิดแสดงว่าเอ้าเรายอมรับความผิดทั้งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องเข้าใจนะเราจะไปร่วมกับความผิดเขาทำความผิดอยู่มีสิ่งฮารามอยู่แต่เราไปร่วมนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์บอกให้นั่งโทษที่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกให้นั่งอัลลอฮ์บอกให้ออกแต่เราไปนั่งอ้าวนี่เราไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์เลยแต่เราให้เกียรติมนุษย์จะเอายังไงอัลลอฮ์บอกดอกเบี้ยฮารามแต่มีคนมาให้เราโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะคนคนนั้นมีบุญคุณบอกว่านี่เป็นเงินดอกเบี้ยที่มันอยู่ในธนาคารไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนอ้าวเดี๋ยวมอเอาไปเกรงใจเขาเป็นคนมีบุญคุณก็ต้องรับเอ้าและอัลลอฮ์บอกว่าวะฮารอมริบาดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนี่เราไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์เลยนะเราไปกระทำความผิดทำความบาปอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตักรบุซีนาอย่าเข้าใกล้ซีนาแต่เราไปเข้าใกล้เพราะมีคนคนหนึ่งจับคู่เรากับคนนั้นเรากับคนนี้เอ้าเราก็ไปลูกเราก็ไปไม่เป็นไรเขามารับลูกเราก็ให้เขาไปมารับยันบ้านเราก็ให้ไปเฮ้ยนี่อัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้ซินาแต่เรากลับสนับสนุนนี่ไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์เลยนะนบีบอกหญิงชายถ้าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ถูกเนื้อต้องตัวกันได้แล้วก็นบีบอกว่าไงเอาเข็มมาจิ้มหัวดีกว่าไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรตินบีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์มันต้องดูถ้าอัลลอฮ์ให้รักนบีให้รักเราต้องรักปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รักปฏิเสธไม่ได้ที่จะเป็นมิตร2ถ้าอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีให้เกียรตินบีให้ออกห่างเราต้องออกห่างเราต้องโกรธต้องเกลียดโดยหลีกเลี่ยงและให้ความรักไม่ได้3บุคคลที่เราจะต้องมีทั้งความรักมีทั้งความเกลียดออกห่างมันต้องมีคู่กันไปคือบรรดามุมินที่ทำความผิดทำความบาปนะครับก็ในบอกเขาบอกว่าเหลืออีก5นาทีก็ขอคำถามสัก 1-2 ข้ออ่ะมีคำถามไหมครับอาจารย์เรียนถามอาจารย์ค่ะครับผมการส่งไลน์เป็นพวกสติ๊กเกอร์ในไลน์อะค่ะนะคะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็ถ้าเป็นวันพุธจะสีเขียววันอังคารสีชมพูอย่างนี้สามารถส่งได้ไหมคะส่งไลน์นะครับ
ป็นการสวัสดีในลายมันเขียนว่าสวัสดีและตัวอักษรสวัสดีเนี่ยมันเป็นสีเขียวสีตามวันใช่ไหมใช่ปะค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าสติ๊กเกอร์ของมุสลิมก็มีค่ะบางทีก็เป็นอัสลามุอะลัยกุมแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้สีเขียวแต่ว่าพยายามส่งให้ตรงวันถ้าส่งวันเสาร์ก็จะเป็นสีม่วงถ้าส่งวันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ค่ะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเขียว3อะไรอย่างเงี้ยน่ะล่ะ ผมจำไม่ได้แล้วนะคือเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าเขาเชื่อมันเป็นหลักความเชื่อของเขาไหมนะครับต้องย้อนกลับไปดูก่อนเขาเชื่อไหมมันเป็นหลักความเชื่อไหมคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ศาสนาอิสลามได้บอกเอาไว้ในหลักการของวะละบะเราะห์เนี่ยแหละว่าอย่าทำตามพวกกาเฟตอย่าทำตามพวกกาเฟตกาเฟตเขามีความเชื่อมีหลักปฏิบัติกันแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าหลักเกณฑ์หลักการของการปฏิบัติของเขามันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการของศาสนาอิสลามเช่นเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งจนกระทั่งถึงบ่าย2ปัจจุบันนี้ใช่ไหมถามว่าการเรียน8โมงครึ่งถึงบ่าย2เนี่ยมันผิดหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามไหมนี่กาเฟตเขากำหนดนะอ่ะแล้วผิดไหมไม่ผิดในเมื่อมันไม่ผิดแบบเนี้ยเราทำได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันการกระทำที่เราจะไปทำตามเขาแล้วมันมีหลักความเชื่อที่มันผิดมีแนวทางที่ผิดจะไปเขาเรียกอะไรมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาแล้วเราไปทำตามเขาด้วยกับหลักความเชื่อของเราว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะได้แบบนี้ทำแบบนี้มันจะได้แบบนั้นแบบนี้ทำไม่ได้ครับแบบนี้ทำไม่ได้นะครับผมยาซักกะลอค่ะวันนี้ก็คงจะต้องไว้แค่นี้เนาะค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องกระชับเวลามากๆเลยค่ะเร็วด่วนไม่ด่วนครับนะครับที่ผมส่งไลน์ไปวันนี้ขอให้อาจารย์ตอบหน่อยฮะเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวผมไปตอบข้างล่างก็ได้มั้งเพราะว่าอาจารย์มุสตอฟาได้ๆๆครับมาแล้วครับตอนนั้นนะตอนนั้นนะได้ๆยาซักกะลอค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ด้วยกับครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์วันนี้วัลลอฮุวะลีตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah